สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับเดี๋ยววันนี้มีคลิปมาฝากครับเป็นการชั่งหนักของพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับทางม้าศึกตอบัวมาศเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับก็พูดถึงไฟนี้นะครับผมว่าเรทราคาคงไม่น่าแพงครับเพราะว่าพระจันทร์ฉายลดน้ําหนักเยอะครับจากปกติพระจันทร์ฉายต่อย120ขึ้นนะถ้าเป็นมวยไทยนะแต่วันนี้นะครับพระจันทร์ฉายเนี่ยต้องมาต่อยในเลทพิกัดต้องบอกว่าลดแบบสุดๆเลยครับวิธีการลดน้ำหนักหรืออะไรต่างๆนะครับสวัสดีผแฟนมทุกท่านนะครับวันนแบี้บก็มาในบรรยากาศเงียบๆเลยนะจะว่าไงอ่ะผมก็มีโอกาสได้ไปดูช่างน้ำหนักบ่อยๆนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูช่างน้ำหนักบ่อยๆมันทำให้รู้นะครับว่าบางทีการลดน้ำหนักเยอะๆการคุมน้ำหนักเยอะๆนะมันไม่ดีนะครับมันบางทีมันล่องลอยเลยนะเดินนี่มีเซนะแต่ว่าก็ดีหน่อยครับต้องมาดูว่าจะฟื้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศนี้พร้อมๆกันครับใหญ่กว่าทีเดียวนะครับก็ The Fighter World Boxing นะครับมีการชิงแชมป์ทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่เอกเนี่ยเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA เอเชียรุ่น Light Heavyweight นะครับระหว่างธีรชัยสิทธิ์มอสเซงกับสิริมงคลสิทธิ์วังชาและคู่เมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBA เอเชียเซาท์ในรุ่นแบนตัมเวท118นะครับระหว่างนักประจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมกับม้าศึกต่อบัวมาศนะฮะก็มีการชั่งน้ำหนักกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ118ปอนด์วันนี้ก็ไม่ได้เชิญสื่อหรือว่าอะไรมามากมายนะครับสำหรับทางเดอะไฟเตอร์นะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่ครับก็พระจันทร์ฉายนะเจ้าของตำแหน่งแชมป์นะครับสวัสดีน้องวุฒิพงษ์ด้วยนะวันนี้มาแล้วครับพระจันทร์ฉายนะครับกับม้าศึกดูรูปร่างครับม้าศึกเนี่ยมีความสูงกว่านะได้สูงได้ลอยนะครับแต่ว่าเรื่องแชมป์นะครับแล้วก็ฝีมือนั่นอยู่ต่างบอกไม่ถูกจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นมวยสากลนะครับมาดูสภาพของทางพระจันทร์ฉายนะครับดูค่อนข้างจะโรยนะจากสายตาผมตรงนี้นะครับขอบคุณทางเพจข่าวสารวงการมวยบายออสเคโอนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นเสียงหลักเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของพี่แชมป์นะพี่แชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวไปนี่ครับไปดูครับดูครับเมื่อคู่นี้เพื่อนๆชอบใครก็ลองคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆทางช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับมีโอกาสก็หาคลิปมาฝากกันอย่างนี้แหละครับให้ได้ดูให้ได้รับชมกันครับข่าวสารวงการมวยครับติดตามกันได้ครับถ้าชอบมวยเราคือเพื่อนเราคือพวกกันครับเห็นราคาก็เปิดต้องดูอีกทีนึงนะนี่ครับดูรูปร่างกันไว้ครับก็ดูรูปร่างเนี่ยพระจันทร์ฉายเนี่ยนี่จะเสียพระจันทร์ฉายเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆเลยครับพระจันทร์ฉายปิดหมอสิงนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของการชั่งน้ำหนักครับให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อเห็นตัวกันนะครับของทางพระจันทร์ฉายนะครับซึ่งเป็น FC ต้องบอกว่าผมก็เป็น FC เขาอะนะติดตามมานะครับการชกมวยไทยของเจ้านนท์นะครับพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยวันนี้เจอต้องบอกว่าเป็นศึกหนักเลยครับม้าศึกต่อบัวมาศครับถ้ายังไงนะครับผมมีหลังเกมอะไรนะครับจะนำมาฝากทางช่อง YouTube สอพัฒนาชัยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครบ์